การมีวัฒนธรรมหลากหลายที่กลายเป็นสินค้านั้นเราจะเห็นมากในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนื่องจากว่าการเปิดโอกาสให้แก่ชนชาติต่างๆที่มีประวัติศาสตร์การอพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี้เป็นประเทศของนักบุกเบิกที่มีหลายชนชาติอพยพเข้ามากลุ่มชนชาติที่มีความสำคัญก็คือมาจากยุโรปฝรั่งเศสอังกฤษแต่กลุ่มชนชาติหนึ่งที่เข้ามาสร้างเอกลักษณ์แล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นคือกลุ่มสแกนดิเนเวียเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนประวัติศาสตร์ของการอพยพของชนชาติจากทางตอนเหนือของยุโรปได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้ที่เรียกว่าเมืองซองแวงเป็นหนึ่งในหลายร้อยชุมชนของสหรัฐอเมริกาที่มีเอกลักษณ์ของชนชาติด้านหลังของผมที่ท่านเห็นอยู่นี้เห็นก็คงจะรู้นะครับว่ากังหันลมที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์จะเป็นจุดเด่นของเมืองที่ผู้บริหารเมืองได้เก็บรักษาลักษณะธรรมชาติของการก่อสร้างและวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ผมกำลังจะพาท่านชมเมืองซองแวงที่ไม่ไกลนักครับจากลอสแอนเจลิสอาคารสถาปัตยกรรมของยุโรปเหนือได้ถูกประดิษฐานเป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของเมืองซองแวงความสวยงามของตึกรามบ้านช่องที่ถูกเก็บรักษาไว้เราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกานี้เขาถือความหลากหลายกลายเป็นสินค้ากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวร้านรวงต่างๆที่ใช้ชื่อและก็ศิลปะหัตถกรรมต่างๆขายของที่ระลึกที่มีลักษณะเป็นสินค้าประจำท้องถิ่นในยุโรปแต่กลายมาเป็นสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองให้แก่สหรัฐอเมริกาชื่อเมืองหลวงโคเปนเฮเกนก็กลายมาเป็นชื่อถนนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเมืองซองแวงนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่หลงเสน่ห์ความงดงามที่มีลักษณะท้องถิ่นของชุมชนแห่งนี้เดินทางเข้ามาทุกวันไม่เว้นวันเสาร์หรืออาทิตย์ชีวิตของคนที่นี่ก็ดำเนินไปเสมือนหนึ่งเป็นชีวิตปกติที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะเห็นอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแบบยุโรปทางเหนือแต่กลับอยู่ทางฝั่งตะวันตกบนถนนหมายเลข101ของสหรัฐอเมริกาจากลอสแอนเจลิสขึ้นซานฟรานซิสโกอาคารการหันลมแห่งนี้กลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพื่อจะซื้อสินค้าไวน์เครื่องดื่มและซีวิเนียอยู่ในศูนย์การค้าเล็กๆ
ตลอดทั้งเมืองถูกประดับประดาไปด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนนักท่องเที่ยวทุกชาติที่เดินทางมาที่ลอสแองเจลิสและจะขึ้นซานฟรานซิสโกก็จะถือโอกาสนี้มาท่องเที่ยวถ่ายรูปดูอย่างนักท่องเที่ยวคนนี้สิครับใส่ชุดสีแดงโดดเด่นมากมีอัธยาศัยไมตรีโบกไม้โบกมือให้ด้วยนะครับรถรางที่ถูกดัดแปลงมาเป็นรถม้าผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมยุโรปกับอเมริกาคนขับรถม้าที่เป็นรถรางก็แต่งชุดแบบคาวบอยยิ่งในฤดูใบไม้ร่วงกำลังมาเยือนสีสันของบ้านเมืองก็เพิ่มความงดงามให้กับเมืองด้วยนะครับตรงจุดๆนี้ถือเป็นศูนย์กลางของเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองเดนิชนะหรือเดนมาร์กในอเมริกานี้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ได้ถูกรังเกียจเดียดฉันเลยครับสามารถที่จะสร้างเมืองหรือชุมชนที่จะถูกขนานนามว่าเป็นเมืองของชนชาติใดชนชาติหนึ่งเช่นไทยทาวเวียดนามทาวตรงนี้เป็นเดนิชครับเมืองเดนมาร์กของอเมริกา Danish Capital of America สองแวงใครมาก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรอบๆตรงป้ายแห่งนี้ก็มีอาคารที่มีลักษณะเฉพาะของสแกนดิเนเวียนักท่องเที่ยวก็จะทักทายกันระหว่างคนละเชื้อชาติเขาถือว่าเป็นมิตรกันต่างคนก็ต่างมาท่องเที่ยวรถรางที่ใช้ม้าลากแห่งนี้ก็จะพานักท่องเที่ยวเดินทางไปรอบๆเมืองซองแหวงสิ่งที่ขาดไม่ได้คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในเรื่องข่าวสารและข้อมูล Visitor Center Information จะมีอยู่ทุกเมืองของสหรัฐอเมริกาครับไม่ใช่เฉพาะเมืองซองแหวงหรือแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นถ้าใครเดินทางบนถนนระหว่างรัฐเมื่อเข้ารัฐใหม่จะเจอศูนย์การท่องเที่ยวลักษณะเช่นเดียวกับแห่งนี้นะครับในศูนย์บริการท่องเที่ยวแห่งนี้ข้างในประดับด้วยรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์และราชินีของเดนมาร์กแต่ไม่ใช่รัชกาลปัจจุบันนะครับผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่เป็นรัชกาลก่อนและก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของเดนมาร์กครับซึ่งผมก็สอบถามเขาว่าเป็นทุนของเดนมาร์กในการบริหารจัดการหรือของใครเขาบอกเป็นของเทศบาลที่นี่ครับแต่ว่าเป็นการบริการของเมืองซองแหวงแต่ทำเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของเดนมาร์กดังนั้นในนี้จะมีธงของเดนมาร์กคู่กับธงอเมริกันและมีเจ้าหน้าที่บริการและก็ไม่หลุดหายนะครับเงือกน้อยๆตัวนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ก็มีอยู่ที่นี่ด้วยครับสัญลักษณ์ของเดนมาร์กนะครับใครไปเห็นก็จะเห็นรูปเงือกแต่ว่ากลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซองแหวงแคลิฟอร์เนียอนุสาวรีย์กับประวัติศาสตร์ชุมชนมักจะแยกไม่ออกจากกันแต่ในสหรัฐอเมริกามีอนุสาวรีย์ของคนชาติต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอเมริกัน
ที่เมืองซองแวงแห่งนี้มีอนุสาวรีย์ของบุคคลที่ชื่อว่าฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันเป็นกวีนักประพันธ์ชาวเดนมาร์กที่เขียนเรื่องราวนิทานต่างๆหลายเรื่องเราอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าลูกเป็ดขี้เหร่และเงือกน้อยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเดนมาร์กคนคนนี้เป็นคนหนึ่งครับที่เล่าเรื่องนิทานให้เด็กฟังและก็มีบทบาทสำคัญสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของอเมริกันหรือว่าวัฒนธรรมเสรีนิยมที่เปิดทางให้แก่ชนชาติต่างๆที่มีชื่อเสียงและสามารถจะถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสาวรีย์หรือเป็นที่ระลึกในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แตกต่างจากประเทศไทยมากนะครับบ้านเมืองเรานั้นการสร้างอนุสาวรีย์เป็นเรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเท่านั้นไม่เพียงแต่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคนสามัญชนก็สร้างยากและที่ถ้าเป็นสามัญชนต่างประเทศด้วยยิ่งยากใหญ่นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กลายเป็นสินค้ากลายเป็นสิ่งที่เป็นจุดขายของเมืองที่ทำให้ผู้คนมาถ่ายรูปและเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยรัฐไม่จำเป็นต้องทุ่มเทงบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังนั้นใครมาก็จะมาถ่ายรูปครับเพื่อเป็นที่ระลึกอย่างเช่นฝรั่งคนนี้เดินมาคือเหมือนผมนะครับเห็นก็เตะตาก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกห้องน้ำสาธารณะกับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกนะครับการบริการนักท่องเที่ยวด้วยห้องน้ำสาธารณะเป็นสาระสำคัญที่ประเทศไทยเราบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงปรากฏว่าเรื่องห้องน้ำสาธารณะของที่เมืองซองแวงนี้การสร้างก็ให้มีลักษณะท้องถิ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมของผู้คนที่นี่เราจะเห็นว่าในหลายท้องที่ของสหรัฐอเมริกาการสร้างอาคารหรือสร้างห้องน้ำที่มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นไม่เพียงแต่ที่จะสร้างให้เหมือนกันกับวัฒนธรรมของสแกนดิเนเวียในเขตอินเดียนแดงหรือในเขตพื้นที่ตรงกลางทวีปการสร้างห้องน้ำก็จะอิงลักษณะท้องถิ่นบางครั้งใช้ศิลปะของอินเดียนแดงนี่แหละครับมาเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยเหมือนกันรองเท้าไม้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมโบราณของชาวเดนมาร์กและชาวสแกนดิเนเวียใครไปที่นั่นก็จะซื้อรองเท้าไม้เป็นที่ระลึกทั้งที่ใช้ไม่ค่อยสะดวกแล้วครับแต่ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของร้านขายรองเท้าในเมืองซองแวงด้วยผู้คนเห็นรองเท้าก็เป็นที่สะดุดตาก็เดินทางเข้าไปซื้อสินค้าเห็นว่าหลายคนก็จะสนใจการสร้างศิลปะเล็กๆน้อยๆที่เป็นลักษณะสัญลักษณ์อย่างนี้ก็เป็นที่เตะตาและดึงดูดนักท่องเที่ยวในสถานการณ์เช่นนี้ในฤดูใบไม้ร่วงสีสันของต้นไม้ที่เปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองและเป็นแดงยิ่งสร้างสีสันให้แก่เมืองและความงดงามใครผ่านมาก็จะมาดูถ่ายรูปไปที่ระลึกกับรองเท้าทั้งที่รองเท้าแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปในร้านเพื่อจะ
ขายรองเท้าเมืองซงแวงที่ใช้สถาปัตยกรรมโบราณแบบบ้านๆของสแกนดิเนเวียได้กลายเป็นจุดสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์ผู้คนก็จะมาท่องเที่ยวหาความสุขสำราญโดยเฉพาะใครที่เดินทางผ่านก็จะไม่พลาดหลังคาหญ้าถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนยุโรปไม่ต่างจากหลังคามุงแฝกของไทยหญ้าอย่างนี้ไม่ได้มีเฉพาะในสแกนดิเนเวียแต่มีในอังกฤษเขาเรียกว่าหลังคาทัชเชอร์หรือเป็นญาติทัชเชอร์ชื่อเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่เมืองซงแวงนี้ก็มีหลายหลังครับดังนั้นบ้านช่องโบราณในเมืองไทยถ้าเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความสนใจเรื่องนี้เก็บรักษาไว้ก็จะสามารถสร้างเมืองให้น่ารักและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวได้บ้านหลังคาไม้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการก่อสร้างโบราณของชนชาติต่างๆของมนุษยชาติเดนมาร์กก็มีวัฒนธรรมเช่นนี้บ้านนี้จึงกลายเป็นบ้านที่มีเสน่ห์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเห็นแล้วก็นึกถึงเชียงใหม่ของเราเมืองเหนือในประเทศไทยหลายแห่งเรามีหลังคาแป้นเกล็ดหรือบ้านไม้ที่มีเสน่ห์ที่ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ซึ่งวันนี้ก็เหลือน้อยเต็มทีและการสร้างชุมชนเช่นนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ในประเทศไทยหากองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำความคิดเหล่านี้ไปสร้างสรรค์ซึ่งว่ากันจริงๆแล้ววันนี้ประชาชนพร้อมที่จะสร้างวัฒนธรรมอาศัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสินค้าเพียงแต่ว่าอำนาจการบริหารท้องถิ่นถูกจำกัดโดยการรัฐประหารของคสช.และดูเหมือนว่าแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจในประเทศไทยนั้นยังติดตันมากจากผู้มีอำนาจเบื้องบนการไม่ถือเขาถือเราทางวัฒนธรรมน่าจะเป็นคำตอบของความหลากหลายที่กลายเป็นสินค้าในสังคมที่มีลักษณะด้อยพัฒนาทางการเมืองจะมีการยึดมั่นถือมั่นต่อความเป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของรัฐคำตอบอันหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็คือลัทธิเสรีนิยมหรือวัฒนธรรมที่ใช้ความแตกต่างเป็นความงดงามเราลองนึกภาพดูนะครับถ้าประเทศไทยเปิดใจกว้างให้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะทางประวัติศาสตร์ถ้ามีชุมชนเมียนมาหรือชุมชนลาวซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีเพราะเรามีบ้านมอญแล้วให้เขาพัฒนาสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาผมเชื่อว่าในอนาคตคนพม่าที่มาท่องเที่ยวอาจจะมาถ่ายรูปเมียนมาอินแบงคอกหรือเมียนมาอินแม่สอดและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะดูดเงินจากพม่าและคนต่างประเทศก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุด
เราต้องไม่ถือเขาถือเรายอมให้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถก่อร่างสร้างฐานชุมชนขึ้นได้เหมือนอย่างที่เมืองซองแวงและอีกหลายๆเมืองที่ผมจะพาท่านไปดู